ในส่วนของคลิปนี้นะฮะผมจะพูดในส่วนของเนื้อหาซีซั่น1ก่อนนะฮะซีซั่น1ก็จะประมาณตอนที่1ถึงตอนที่51นะครับส่วนซีซั่น2ขออนุญาตเก็บไว้ไปพูดในอนาคตนะครับสารภาพกันตามตรงนะครับตอนแรกไม่มีความคิดที่จะดูคาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์นะแต่พอได้ดูจริงๆผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการ์ตูนที่ดูแตกต่างจากสาวน้อยเป็นมนุษย์ทั่วไปนะมันพยายามจะสอนให้เราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตความฝันในอนาคตถ้ามีโอกาสนะครับผมจะเอาพวกคำคมเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมาเล่านะเพราะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์มันค่อนข้างที่จะกินใจผมพอสมควรมันค่อนข้างที่จะดีผมใช้คำว่าเป็นอนิเมะที่ดูข้ามเวลาได้เลยแต่ในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนั้นมาทำความรู้จักกับฮินาโมริอามุแล้วก็คาแรคเตอร์ของเธอแล้วก็อัลมิเรตฟอร์มต่างๆของอามุจังนะฮะมาทำความรู้จักประวัติของฮินาโมริอามุกันสักเล็กน้อยนะครับฮินาโมริอามุหรือถ้าเราเรียกตามอาจารย์นิไคโดนะฮะว่าฮิมาโมริอามุแค่เปลี่ยนคำว่านามาเป็นคำว่ามาแทนโดยเธอเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นช่างถ่ายภาพรูปนกเขาคุณแม่เป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับนิตยสารคุณแม่บ้านต่างๆเธอมีน้องสาวที่ชื่อว่าอามิพ่อและแม่ขอให้อามุจังนั้นในบางทีดูแลน้องสาวของเธอหรือบางทีอามุจังก็จะพาอามิไปโรงเรียนด้วยและน้องสาวของเธอนะฮะก็ยังมองเห็นผู้พิทักษ์ของเธออีกต่างหากส่วนอามุจังล่ะเธอมีอายุอยู่ราวๆ 10-12 ขวบเป็นนักเรียนของโรงเรียนประถมเซโยนิสัยจริงๆของอามุจังนะฮะเธอเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งแล้วก็ขี้อายมากดูเหมือนจะสันโดษไม่มีเพื่อนๆและเธอก็ถูกทุกๆคนในโรงเรียนจ้องมองเธอตลอดเวลามาทำให้เธอนั้นต้องคีปคาแรคเตอร์ความเท่คูลแอนด์สไปซี่และบวกกับข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับตัวเธอที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันเลยทำให้อามุจังรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับตัวเองอามุจังจริงๆก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะครับชอบเด็กผู้ชายเหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วๆไปชอบเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเวลาอยู่ใกล้กับคนที่ชอบก็จะหน้าแดงทุกครั้งเธอพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอและเธอนั้นก็มักจะใส่ใจกับความรู้สึกของคนรอบข้างและเธอก็มีคำคมเท่ๆด้วยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมนั้นมาทำความรู้จักกับไข่ในหัวใจกันสักเล็กน้อยนะครับเด็กทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับไข่ในหัวใจโดยที่ตาเปล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ไข่ในหัวใจเหล่านั้นก็เป็นที่อยู่ของเราคาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์หรือการ์เดียนคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์นั้นก็เปรียบเสมือนตัวตนอาชีพสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตพวกเขาเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนอนาคตอันไร้ที่สิ้นสุดสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพวกเขานั้นฟักตัวออกมาก็จะปรากฏเหล่าคาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์พวกเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปรูปร่างพลังสกิลแล้วก็นิสัยนะฮะอย่างอามุจังที่มีผู้พิทักษ์คาแรคเตอร์ตั้ง3ตัวยังไม่นับไดอาร์ตอนนี้นะฮะทั้งรันมิกกิแล้วก็ซูก็มีพลังที่แตกต่างกันถ้าสมมุติว่าอามุจังเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับรันอามุจังก็จะเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งมีความมั่นใจเปลี่ยนกับมิกกิก็จะเป็นคนที่ดูใจเย็นสุขุมแล้วก็สามารถวาดรูปได้อย่างสวยงามถ้าเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับซูอามุจังก็จะกลายเป็นแม่บ้านแม่เรือนสามารถทำอาหารได้อบขนมเค้กได้แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเจ้าของไข่บางคนนั้นเกิดมีปัญหาเข้ามารุมเร้าและรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันพอแล้วไข่ในหัวใจของพวกเขานั้นก็จะกลายเป็นสีดำแล้วก็กลายเป็นไข่กากบาทในที่สุดและไข่กากบาทเหล่านั้นก็จะมีร่างอัปเกรดที่ชื่อว่าร่างกากบาทที่มีพลังรุนแรงมากกว่าร่างคาแรคเตอร์เสืออีกและนั่นก็เป็นหน้าที่ของคุณฮิมาโมริอามุในการออกไปชำระล้างไข่เหล่านั้นผู้พิทักษ์คนแรกของอามุจังนะฮะนั่นก็คือลันหรืออามิเรตฮาร์ดลันเป็นผู้พิทักษ์คนแรกของอามุจังที่ฟักออกมาเธอนั้นมาพร้อมกับชุดเชียร์ลีดเดอร์สีชมพูที่เด่นมากๆแล้วก็จะมีปอมปองนะฮะที่เอาไว้เชียร์เพื่อนๆและเธอนั้นก็จะมีกิฟต์รูปหัวใจสีแดงเด่นเป็นสง่าของเธอลานปรากฏตัวมาพร้อมกับความสดใสมีพลังงานที่ล้นเหลือลานมักจะเชียร์เพื่อนๆของเธออยู่เสมอและตอนที่เธอเชียร์เธอจะใช้คำว่าเย่เย่ลานเหมือนเป็นภาพสะท้อนที่ออกมาจากตัวของอามูจังในด้านความซื่อสัตย์ความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็เธอก็เป็นคนที่เส้นตื่นด้วยนะฮะ
เมื่ออามุจังเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับรันกิฟติดผมของอามุจังที่เป็นรูปกากบาทจะเปลี่ยนไปเป็นรูปหัวใจสีแดงความสามารถหลักๆก็จะมี 1. ความสามารถทางด้านกีฬาอย่างหน้าที่ใครหลายคนก็น่าจะนึกถึงเป็นอย่างแรกคือเรื่องกีฬาในตอนหนึ่งเธอเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็ลงไปเตะฟุตบอลกับคุกไคกันอย่างสนุกสนานหรืออีกตอนหนึ่งตอนไปหาลุงคุกไคอามุจังเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับรันเล่นสโนว์บอร์ดได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่นี่เป็นการเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกแล้วก็มันสามารถทำให้อามุจังของเรากระโดดได้ไกลราวกับเธอนั้นกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าโดยจะมีปีกเล็กๆไปติดอยู่ตรงข้อมือแล้วก็ข้อเท้าแล้วก่อนที่เธอนั้นจะบินเธอจะพูดคำว่า Home Step จำด้วยนะฮะ 2. ด้านอารมณ์ในตอนที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์กับรันนะฮะรันทำให้อามุจังนั้นมีความซื่อสัตย์มากขึ้นมีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์เจ้าชายค่ะฉันชอบคุณมากเลยค่ะเมื่ออามุจังแปลงร่างคาแรคเตอร์กับรันนะฮะก็จะกลายเป็นร่างอามิเลตฮะจะมีพลังที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ออปชันในการปราบปรามเหล่าไข่กากบาทแล้วก็ร่างกากบาทอามิเลตฮะร่างนี้เธอกระโดดสูงเหมือนเธอนั้นลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เธอก็มาพร้อมกับปอมปองเช่นเคยนะฮะแต่มันสามารถใช้ในการป้องกันการโจมตีของศัตรูได้และก็ยังมีฮาร์ดลอสจะอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ได้ทั้งป้องกันแล้วก็โจมตีเมื่อเฟี้ยนมันออกไปมันจะโรยผงทำให้ศัตรูนั้นหยุดชะงักคล้ายกับบูมแมลงจะเรียกท่านี้ว่าสไปรัลฮาร์ดใช้ครั้งแรกในตอนที่17นะฮะแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นสไปรัลฮาร์ดสเปเชียลและท่าต่อไปโอเพนฮาร์ดท่าซิกเนเจอร์ของล่า นี้อามุจังจะทำมือเป็นรูปหัวใจตรงบริเวณฮัมตี้ล็อกนะฮะท่านี้เอาไว้ใช้ในการชำระล้างไข่กากบาทแล้วก็ล่างกากบาทและอามิเลตฮาร์ดก็เป็นล่างที่พระราชาตัวน้อยของเราหลงรักซะด้วยผู้พิทักษ์คนต่อไปนะฮะมิกกี้หรืออามิเลตเปสผู้ชายคนที่2ของอามุจังนะฮะที่เปรียบเสมือนภาพสะท้อนในด้านจิตรกรรมงานศิลป์งานอาร์ตดนตรีก็ด้วยนะฮะมิกกี้ปรากฏตัวออกมาคล้ายกับทอมบอยจริงๆเธอคล้ายกับผู้ชายใช่ไหมแต่จริงๆเธอเป็นผู้หญิงครับเธอมาในชุดเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนแขนยาวมีเสื้อกั๊กด้านนอกสีดำกางเกงสีน้ำเงินสวมหมวกเบเล่สีฟ้านะฮะมีรูปเอทน้ำเงินติดอยู่มิกกี้มาพร้อมกับกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์วาดรูปและมักจะติดตัวไปด้วยเสมอมิกกี้เนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับเธอจะดูสัมผัสพวกไข่กากบาทร่างกากบาทแล้วก็คาแรคเตอร์คู่พิทักษ์ของคนอื่นได้ดีกว่ารันแล้วก็ซูนะฮะอันนี้อยากบอกให้รู้นะฮะถ้าท่านผู้ชมนั้นลองดูดีๆนะฮะมิกกี้จะชื่นชมในตัวของกิเซกิโยรุไดจิแล้วก็มุซาชิไคลี่กับมุซาชิอาจจะไม่ได้เด่นชัดเท่าไหร่เพราะว่าไคลี่เนี่ยอาจจะมาน้อยไปหน่อยจริงๆไคลี่มันก็มาเยอะนะแต่ความรู้สึกของผมน่ะเคมีระหว่างไคลี่กับอามุมันดูสู้ทาดาเซอิคุโตะคุไคไม่ได้มิกกี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนภาพสะท้อนในด้านความรักของอามุจังเหมือนกันนะฮะประมาณว่าตอนนี้อามุจังนั้นกำลังรู้สึกเลิฟไคอยู่เป็นพิเศษในตอนนี้พออามุจังเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับมิกกี้อามุจังจะได้รับความสามารถทางด้านการวาดภาพเซนทางด้านศิลปะแล้วก็ทำให้อามุจังเป็นคนที่ดูใจเย็นมีสติมีสมาธิเมื่ออามุจังเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับมิกกี้นะฮะอามุจังยังพอควบคุมตัวเองได้นะฮะแล้วก็มิกกี้สามารถวาดภาพและเสกสิ่งของนั้นให้กลายเป็นของจริงได้นะฮะก็จากตอนที่13ตอนที่เสกชุดให้อามุจังเมื่ออามุจังเปลี่ยนร่างคาแรคเตอร์กับมิกกี้นะฮะก็จะกลายเป็นร่างอามิเลตสเปซเธอจะมาพร้อมกับผู้การที่เอาไว้ใช้โจมตีแล้วก็ป้องกันในตอนหนึ่งอามิเลตสเปซนะฮะก็จะมาพร้อมกับไม้บาตองนะฮะแต่คิดว่าในซีซั่นที่2ก็น่าจะมีท่าอะไรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนท่าหลักๆของอามิเลตสเปซนะฮะก็จะมีคันเดอร์ฟูลแคสวอลแล้วก็คันเดอร์ฟูลแคสวอลสเปเชียลนะฮะแล้วก็ร่างนี้สามารถใช้ Open Heart ได้เหมือนกับ Amulet Heart เช่นกันขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะฮะมิกกี้มันจะพูดแทนตัวเองว่าผมตลอดเวลานะฮะผู้พิทักษ์คนต่อไปของอามุจังน้องซูหรือ Amulet
โคเวอร์ผู้ชายคนต่อไปนะฮะก็คือน้องตูที่แฟนๆและใครหลายคนน่าจะหลงรักน้องตูด้วยนิสัยที่น่ารักแล้วก็ตอนที่23ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะชอบเคมีอาจารย์นิไคโดกับน้องตูอย่างแน่นอนน้องตูนั้นปรากฏตัวมาด้วยชุดพนักงานเสิร์ฟเหมือนกับชุดเมดผมสีบอลบางทีก็คล้ายกับสีเขียวบ้างใส่หมวกและที่หมวกนั้นจะมีรูปใบโคเวอร์ติดอยู่นะฮะนิสัยของซูนะฮะน้องซูเป็นคนที่ใจดีมากๆแบบคุณสตรีไทยสุดๆมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนคอยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเสมอน้องซูนั้นทำอาหารเก่งแล้วก็สามารถทำขนมได้น้องนั้นชอบทำความสะอาดแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สั่งอะไรเลยว่าเอ้ยวันนี้ทำความสะอาดกันแต่ซูก็จะทำความสะอาดให้เราเสมอแต่กลับกันน้องซูนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวอะไรค่อนข้างง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงอะงะดูปั้มปั้มเป๋อเป๋อแต่เพราะแบบนี้ครับซูเป็นคนที่ทำให้อาจารย์นิไคโดนั้นกลับใจมาเป็นคนดีเมื่ออามุจานเปลี่ยนคาแรคเตอร์กับซูนะฮะเธอจะรับความสามารถดังนี้ 1. การทำอาหารแล้วก็สกิลงานฝีมือต่างๆเธอสามารถทำขนมต่างๆแล้วก็สามารถเสกสิ่งของต่างๆออกมาได้เป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับพวกงานในครัวเรือนในพวกนี้นะครับ 2. ด้านอารมณ์อามุจังจะกลายเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนน่ารักสุภาพมากขึ้นเมื่ออามุจังเปลี่ยนร่างคาแรคเตอร์กับซูนะฮะจะกลายเป็นอามิเลตโคเวอร์เป็นร่างที่ไม่เน้นการโจมตีส่วนใหญ่จะเน้นการซัพพอร์ตเพื่อนๆหรือหยุดศัตรูมากกว่าก็จะมี 1. รีเมดฮันนี่ท่าที่เอาไว้ใช้ซ่อมสิ่งของแล้วก็ชำระล้างไข่กากบาทแล้วก็ร่างกากบาทคล้ายๆกับท่าโอเพนฮาร์นะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น Remake Honey Special แล้วก็จะมีท่า Sweet Application ผมออกเสียงไม่ได้นะอันนี้ขอโทษด้วยเป็นท่าที่ปรากฏในตอนที่41ที่จะติดดอกไม้โบต่างๆเพิ่มความน่ารักซึ่งคนที่โดนก็คือไคลี่นะฮะแล้วก็อีกท่าหนึ่งอันนี้ไม่ได้จดในสคริปต์นะฮะจะเป็นท่าที่เธอเอาตะหลิวขึ้นมาป้องกันการโจมตีของพวกไข่กากบาทแล้วก็ร่างกากบาทต่อไปพิเศษใส่มาม่า10ล้านห่ออามิเลตแองเจิลแล้วก็อามิเลตดีวิลอีก2ร่างที่อามุจังของเรางงๆตอนแปลงร่างคาแรคเตอร์เป็นครั้งแรกนะฮะเพราะว่านี่คือการแปลงร่างคาแรคเตอร์กับคาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ของคนอื่นทั้งเอลแล้วก็อิวเป็นผู้พิทักษ์ของอุตอุจังและพอหลังจากแปลงร่างเสร็จมันจะทำให้อามุจังของเรานั้นเหนื่อยมากๆ 1. อามิเลตแองเจิลร่างแรกที่อามุจังของเราแปลงร่างกับเอลนะฮะในตอนที่29ร่างนี้มีฉายาว่านางฟ้าแห่งความรักเป็นเหมือนภาพสะท้อนของอามุกับความรักที่สุดแสนจะบริสุทธิ์แล้วก็ร่างนี้นั้นมักจะชอบช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาด้านความรักนะฮะจะมีท่าที่ชื่อว่าเลิฟรีแพร์บีมปรากฏครั้งแรกในตอนที่35ในส่วนการต่อสู้นะฮะดูไม่เหมาะกับการต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ก็จะมีท่าอย่างไวท์แฟชแล้วก็ไวท์แฟชดับเบิลเพนนะฮะที่เอาไว้ใช้หยุดการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามได้ 2. อามิเลตดีวิลร่างที่อิวนั้นแปลงร่างคาแรคเตอร์กับอามูในตอนที่42ในการต่อสู้กับอุตอุร่างนี้มาพร้อมกับกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้ท่าดีวิลทูมได้เป็นการโจมตีในรูปแบบตัวโนนะฮะช็อตเด็ดๆของร่างอามิเลตดีวิลนะก็น่าจะเป็นช็อตที่ดวงพลังกับดาร์เจเวลของอุตอุถึงพลังจะทัดเทียมกันแต่ก็พ่ายแพ้ไปผู้พิทักษ์คนต่อไปไดอาหรืออามิเลตไดมอนด์ไดอานั้นเป็นผู้พิทักษ์คนสุดท้ายของอามุจังที่มีพลังเยอะเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนแสงสว่างในตัวของอามุจังไดอานั้นเป็นภาพสะท้อนของอามุจังที่ต้องการจะเป็นไอดอลเหมือนกับอุตอุนิสัยแล้วก็คาแรคเตอร์ตอนที่เปลี่ยนกับไดอาขออย่าเก็บไปเล่าในส่วนของซีซั่น2นะฮะอามิเลตไดมอนด์แปลงร่างครั้งแรกในตอนที่43เมื่อไดอารับรู้ถึงแสงสว่างและความเจิดจรัสในตัวของอามุจังมันจ้าซะเหลือเกินไดอาได้เซย์กู๊ดบายกับอุตอุและกลับมาหาอามุจังก่อนที่ทั้ง2คนนั้นจะเปลี่ยนร่างคาแรคเตอร์และจุติอามิเลตไดมอนด์ฉากเท่ๆนะฮะก็น่าจะเป็นฉากตอนที่อามิเลตไดมอนด์แล้วก็เซราฟิชชามจับมือกันชำระล้างไข่กากบาทแล้วก็ร่างกากบาทอามิเลตไดมอนด์นะฮะในตอนนั้นได้ใช้ท่า Starlight Navigation แล้วก็ Shooting Star Shower
ช่วยเฮลิคอปเตอร์ของคุณยูคาริซันโจหรือพี่สาวของคายลีลงจอดได้อย่างปลอดภัยและเธอนั้นก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ดูคล้ายๆกับไม้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงตรงนี้นะฮะก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ